นี้เราเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จริงๆบริษัทเพิ่งเปิดมาร่วม30ปีแล้วแรกเริ่มเดิมทีนะก่อนสามดั้งเดิมเนี่ยก่อนที่เข้าเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยกลุ่มสหอัครนะครับก็เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารเพราะตอนเริ่มต้นเนี่ยที่เราเป็นครับไม่มีเครื่องถ่ายเอกสารภายใต้ยี่ห้อบูมิกส์ถ้าต่อมาเรื่องนี้เปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็นคอมก้าย้อนกลับไปสักเมื่อ5 ปีที่แล้วคอมก้าและบริษัทพี่น้องป้าจริงๆแล้วคือจะมาเป็นคู่แข่งกันเขาได้มารวมตัวเลยเปลี่ยนจากคอมก้านะครับมาเป็นคอมก้าพี่น้องป้าโดยที่ทั้ง2บริษัทนี้มีจุดแข็งที่แตกต่างกันคืออย่างคอมก้าเนี่ยจะเป็นบริษัทถ้าท่านอาจจะเคยได้ยินทีมสีโคนิก้านะฮะแล้วก็กระดาษพิมพ์ผ้าโคนิก้าโคนิก้าก็จะเก่งในด้านของเทคโนโลยีด้านการผลิตครับส่วนของทางวิโรต้าเนี่ยก็จะมีความเก่งในเรื่องของพวกเลนส์นะพวกระบบการช่างภาพการที่ทั้งสองบริษัทนี้มาร่วมกันเนี่ยก็ทำให้ความสมบูรณ์ของตัวสินค้ามีมากขึ้นมาเลยมาเล่นปกตินั่งอยู่หน้าบ้านมีหมื่นถึงหมื่นสองหมื่นสำหรับวันที่2นะครับ